ตอนนี้เราเห็นรถลากแล้วนะฮะนี่นะลากรถ CNR กับรถสวัสดีครับตอนนี้เราเห็นรถลากแล้วนะฮะนี่นะลากรถ CNR กับรถจากอุลตร้าแมนลาก CNR ครับลากเข้าสถานีกลางวันนี้วันจันทร์ที่8สิงหาคม2565เดี๋ยวเราชมกันยาวๆครับสุดยอดเลยตอนนี้นะครับรถจาก QSY หรือว่ารถจาก Ultra Man นะครับก็ลากชุดรถ CNR นะขึ้นมาที่สถานีกลางบางซื่อที่เราเห็นนี่จอดอยู่นะครับช่วงตรงกลางก็จะมองจากฝั่งคอนโดไกลๆนะฮะจริงๆผมออกไปไม่ได้นะผมกักตัวอยู่เป็นวัยรุ่น2ขีดนี่ก็เจ็บใจตัวเองมากเลยถ้าไปได้ผมก็อยากจะลงไปถ่ายมันตรงนั้นแหละแต่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะเราไม่เอาเชื้อเอาไปแพร่ให้ใครต่อรักษาตัวเองไปก่อนส่วนตรงนี้เราก็เอาเท่าที่เราเห็นเราได้แล้วกันนี่น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับแล้วพ่วงท้ายก็จะมีพ่วงท้ายมาด้วยนะฮะนั่นแหละครับคันข้างหลังฮะก็พ่วงหัวท้ายระหว่างนี้ก็จะมีรถไฟฟ้านะสายสีแดงวิ่งเข้าวิ่งออกเก้านาฬิกา50นาทีนะครับรถเคลื่อนออกแล้วเป็นชุดรถจักรอุลตร้าแมนนะฮะลากทดสอบกระบวน CNR บนทางรถไฟฟ้าสายสีแดงแต่ว่าเป็นคนละรางกันลากกันไปหัวท้ายนะครับนี่นะฮะสวยงามมากๆนี่ก็เป็นการลากรถขบวนโดยสารครั้งแรกนะครับบนทางรถไฟสายสีแดงเสียงผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับรักษาตัวตามภาษาวัยรุ่น2ขีดเห็นว่าวิ่งชิวเลยนะครับสบายสบายเลยแปดตู้นะครับที่เอาขึ้นไปทดสอบรถ CNR 8ตู้ผ่านพ้นสายตาเราไปแล้วครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงาน